ในเมื่อคุณลุงคุณป้าปลูกสละได้ได้เงินเป็นแสนขนาดนี้เราก็ต้องทำได้ใช่ไหมคะแต่เดี๋ยวไปหาพืชทางเลือกอื่นๆบ้างค่ะวันนี้นำเสนอเลยนะคะที่สวนแห่งนี้ค่ะเขาปลูกกระบองเพชรแล้วไม่ธรรมดาดูค่ะคุณกำพูอลังการงานสร้างมากโอ้โหที่แปลงใหญ่มากเลยนะมากกว่า20สายพันธุ์นะคะแล้วเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าไปเที่ยวได้ด้วยค่ะอันนี้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวไปด้วยนะใช่ให้ชมฟรีด้วยนะหาความมูลหาความรู้แล้วก็จำหน่ายด้วยค่ะใครสนใจต้นไหนอะไรยังไงเลือกได้เลยเพราะฉะนั้นสวนนี้เขาถึงมีรายได้เดือนหนึ่งถึง 50,000 ถึงแสนบาทต่อเดือนนะคะว้าวกำลังพูดถึงไร่เขาเรียกว่าไร่วันยังขำนะคะชื่อไร่นะวันยังขำค่ะไม่ใช่วันยังค่ำนะวันยังขำเออวันยังขำอยู่ศรีสะเกษค่ะอำเภอกันทรรักษ์นะคะชื่อหมู่บ้านคือบ้านมหาราชหมู่ที่10ตำบลจานใหญ่นะคะเจ้าของก็คือคุณสุภาวดีนิยมวงแถวนั้นเขาเรียกแม่พานะคะวัย53ปีแล้วแกก็เล่าให้ฟังอย่างนี้นะคะแกบอกว่าจริงๆแล้วก่อนนั้นนะก็ปลูกพืชผักผลไม้ทั่วไปนี่แหละแต่ด้วยความชอบพืชตระกูลกระบองเพชรก็เลยลองนำมาปลูกมันอาจจะไม่ค่อยมีใครทำแล้วไม่มีใครทำแถวศรีสะเกษเนาะปรากฏว่าเอ๊ะมันดูแลง่ายเนาะมันดูแลง่ายกว่าพวกพืชผลไม้แกปลูกพวกเงาะทุเรียนลำไยอะไรแกปลูกหมดนะแต่ว่ากระบองเพชรนี่มันข้างๆเขามีสวนอะไรมังคุดมังคุดเต็มไปหมดเลยนะศรีสะเกษก็ภูเขาไฟปะใช่ใช่ไหมสวนทุเรียนอยู่นะข้างๆเห็นปะนั่นแหละค่ะเห็นไหมเขียวๆตรงนู้นต้นทุเรียนเห็นปะหนุนใช่แต่ว่าแกก็คิดว่าเอ๊ะกระบองเพชรนี่มันใช้น้ำน้อยดีเนาะหน้าแล้งเนี่ยนะคะกระบองเพชรยิ่งสวยยิ่งแล้งยิ่งสวยครับก็ทดลองปลูกแล้วก็รู้สึกชื่นชอบมันมากเลยค่ะก็เลยทำเป็นอาชีพอย่างจริงจังจนปัจจุบันนี้แกมีลูกค้าหลากหลายมากเลยนะคะทั้งคนที่เป็นคนรักต้นกระบองเพชรกลุ่มโรงแรมค่ะก็อยากได้ไปประดับโรงแรมนะคะกลุ่มนักท่องเที่ยวนักเดินทางทั้งหลายก็อยากมาชมแล้วก็อุดหนุนซื้อไปด้วยนะคะของแกจะมีกว่า20สายพันธุ์ด้วยกันนะคะแต่ว่าที่นิยมสุดเลยนะคะอาจจะจำชื่อได้หรือเปล่านะชื่อสายพันธุ์จามาคารูค่ะคุณกำพูจามาคารูจามาคารูซึ่งหนามมันจะกุดๆเหมือนกันนะนี่หนามกุดดอกและผลกินได้เอาสิเห็นไหมดอกและผลกินได้เออเหรอกระบองเพชรกินได้จ้ามันจะคล้ายๆกับผลแก้วมังกรหวานเลยนะนี่เนี่ยเห็นไหมโอ้ยลูกเบลเลอร์เลยที่แกถือในมือนั่นแหละค่ะปอกออกมาเหมือนแก้วมังกรไหมเหมือนเป๊ะหวานแต่ว่ากันตามจริงนะคุณรัชนีต้นแก้วมังกรก็ทรงคล้ายๆกันอ้าวใช่มันน่าจะแสดงว่ามันต้องเป็นสปีชีส์เดียวกันแน่จามาคารูนะคะชื่อสายพันธุ์ของมันนะเพราะฉะนั้นที่สวนก็เลยขายค่ะแต่ว่าเขาขายเนี่ยเขาขายเป็นเซนติเมตรนะเซนติเมตรละ10บาทนะคะวิธีการปลูกแล้วก็รักษาก็ปลูกได้ทุกฤดูเลยทั้งฝนทั้งแล้งขยายพันธุ์ก็ขยายพันธุ์ได้ทุกส่วนค่ะปลูกได้ในดินเกือบทุกดินเลยแมลงก็น้อยโรคก็น้อยใครสนใจก็เดินทางไปชมได้ฟรีเลยตั้งแต่7โมงเช้าถึง5โมงเย็นนะคะชื่อเพจของคือไร่วันยังขำนะไร่วันยังขำนะคะแล้วเขาก็ไลฟ์สดอยู่ตลอดนะเดี๋ยวฟังเจ้าของสวนนะคะยิ่งร้อนยิ่งแล้งก็ยิ่งสวยปุ๋ยน้อยปุ๋ยก็น้อยไม่ต้องใส่เยอะเหมือนพืชอย่างอื่นถ้าเทียบอย่างทุเรียนอย่างเงาะแบบนี้ตัวนี้คือน้อยมากปุ๋ยอาหารน้อยน้ำน้อยดูแลก็ไม่มีโรคเบียดเบียนไม่มีเพี้ยไม่ได้อะไรโรคที่มีเราพบก็คือหอยทากมากินหน้าฝนถ้าเราทำแปลงให้สะอาดมันก็จะไม่มีอย่างก็จะมีนอนบ้างมากัดกินตรงปลายยอดต้นอ่อนมันต้นอ่อนค่ะนี้แม่ค้าทำด้วยความชอบเริ่มจากต้นหนึ่งแม่ค้าก็ปลูกเล่นๆแต่ว่าตอนนี้รายได้ถามว่ารายได้แม่ค้าก็พอให้มันอยู่ได้พอสวนมันไปได้ก็ได้แบ่งทีมงานด้วยเพราะว่าแม่ค้าไม่ได้ทำคนเดียวทำไม่ได้ทำคนเดียวไม่ได้ก็แบ่งทีมงานเหมือนตะกี้แม่ค้าไลฟ์ก็มีทีม6คน7คนเนาะแม่พาได้ก็แบ่งลูกๆหลานๆเฉลี่ยวันนึงเท่าไหร่ครับคุณแม่ครับอะไรนะเฉลี่ยวันนึงเท่าไหร่ครับเฉลี่ยวันนึงแล้วแต่ความขยันมันไม่สามารถที่เราจะการันตีได้ประมาณเดือนนึงก็ประมาณแสนแบบนี้อันนี้แม่พาให้เข้าชมได้ฟรีถ้าฤดูไหนที่มีผลไม้เงาะแบบนี้แม่พาก็ให้เก็บกินฟรีได้เลยบัดช่วงนี้มีลำไยก็ลำไยเก็บกินได้ฟรีเลยนะคะนี่ก็มาเก็บรอยยิ้มเก็บความสุขด้วยกันแม่พาก็ทำสนุกสนานทำเอาเก็บความสุขด้วยกันค่ะสถานีเติมความสุขค่ะแบบนี้อ้าวมาเป็นตาไปยามสวัสดิ์ที่นี่แม่พาดูเป็นคนมีความสุขมากเลยอ่ะเราก็จะได้ไปกินเงาะแกไม่ได้ทำเฉพาะกระบองเพชรมีเงาะมีแกมีสวนมังคุดสวนเงาะสวนลำไย
สวนทุเรียนอยู่ข้างๆนะของแกทั้งนั้นผมดูละเออทุเรียนปลูกเขาไฟด้วยเออแกก็มาทำขำๆอันนี้ที่ไปจะไปซื้อเนี่ยแกมาทำไอ้กระบองเพชรเนี่ยแกทำขำๆรู้เลยวันยังขำเลยนะก็วันขำๆแหละแต่ว่าทำไปทำมาเอ้ารายได้เป็นแสนต่อเดือนก็ไม่ใช่น้อยนะครับ